รัฐบาลทำงานมาประมาณ 6-7 เดือนเนี่ยในมุมมองของอาจารย์ยุทธพรเขามองยังไงบ้างนะครับอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบอกถึงผลงานของรัฐบาลว่าการขับเคลื่อนผลงานที่ผ่านมามันมีความสำคัญและความคาดหวังของพี่น้องประชาชนนะและการจัดตั้งรัฐบาลที่ใช้ระยะเวลายาวนานกว่า 3-4 เดือนเนี่ยประชาชนก็คาดหวังสูงเป็นธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงนโยบายวันนี้รัฐบาลมีข้อจำกัดในการบริหารงานครับเพราะรัฐบาลวันนี้ไม่เหมือนกับรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยในอดีตที่มีเสียงค่อนข้างจะเด็ดขาดรวมทั้งไม่ได้มีเสียงอันดับหนึ่งที่ทำให้มีข้อจำกัดในการตัดสินใจเพราะรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมการตัดสินใจเนี่ยจึงเป็นในลักษณะของการประนีประนอมอีกทั้งกระบวนการตรวจสอบในรัฐธรรมนูญมันเข้มข้นทำให้มีการตรวจสอบจากองค์กรอิสระอย่างเช่นนโยบายดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยโอ้โหตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกเดี๋ยวกลับไปมันทำให้โครงการมันเดินต่อไปยากครับขณะเดียวกันการมีอยู่ของพรรคก้าวไกลซึ่งอุดมการณ์ใกล้เคียงกันดึงคะแนนความนิยมกันไปมาจึงเป็นจุดสำคัญที่รัฐบาลจะต้องผ่าทางตันการเมืองตรงนี้ให้ได้และต้องขับเคลื่อนนโยบายให้กับผลงานเหมือนที่เขาหาเสียงเอาไว้ให้ได้นะครับขณะเดียวกันอาจารย์ยุทธพรแล้วการปรับครม.เนี่ยจะมีจริงไหมอาจารย์บอกแบบนี้ว่าการปรับครม.เนี่ยมันมีโอกาสสูงครับแต่น่าจะเป็นการปรับแบบเล็กเมื่อทำงานครบ6เดือนหรือ1ปีก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีการประเมินการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละคนในขณะเดียวกันก็ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยเฉพาะอาจจะมีการสลับผัดเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมหรือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางการเมืองหรือขับเคลื่อนนโยบายต่างๆมีโอกาสสูงครับที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแต่คิดว่าไม่ได้ปรับใหญ่แน่นอนอาจจะเป็นลักษณะของการจูนเครื่องทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมีผลงานมากขึ้นแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการปรับครม.ในครั้งนี้มันต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเมืองในพรรคร่วมหรือการเมืองของแต่ละพรรคก็ต่างลองไปฟังเสียงคุณยุทธพรสักนิดนึงฮะเวลาตอนนี้นะครับก็ผ่านมา 6-7 เดือนแล้วนะครับสำหรับรัฐบาลดังนั้นมีโอกาสสูงครับที่จะเห็นการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นแต่ว่าการปรับคณะรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นการปรับใหญ่อะไรมากมายนักนะแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการจูนเครื่องนะครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นนะครับหรือว่าการเชื่อมต่อกับกลไกรัฐหรือระบบราชการที่มีลักษณะของการไร้รอยต่อมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนั้นได้เกิดภาพเกิดผลเดี๋ยวรอดูนะคะว่าการซักฟอกรัฐบาลกับการปรับครม.อันไหนจะเกิดขึ้นก่อนใช่ครับ